หมอก้องสอรวิทย์ทำหน้าที่หมอไม่เลือกปฏิบัติต่อคนไข้หมอก้องสอรวิทย์ถอดยศประดับบาดโดนดองงาน6ปีไม่ขอรับเงินเดือนจากราชการแม้แต่สลึงเดียวเข้ามาตอนช่องสามเขาหานักแสดงใหม่แล้วเขามีการประกวดขึ้นมาแล้วเราก็เข้ามาร่วมประกวดกับเขาแล้วการประกวดมันไม่จบแล้วทางช่องสามก็เลยเอาทั้งหมดไปเ,เรียนการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวพอจบปุ๊บเขาก็มีการเทสก็ได้รับเลือกมาตอนนั้น แล้วก็ได้เล่นเป็นพระเอกโดนดองหกปีมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ถ้าเกิดว่าละครที่ทางช่องเขามองว่าเรื่องนี้ออกมามันอาจจะไม่ตรงเวลาบางทีของดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่บางทีมันอาจจะผิดเวลามีไม่ได้ออนเลยก็มีที่ทราบมาก็คือออกจากหมอมาเป็นนักแสดงไม่เชิงต้องใช้คำว่าออกจากราชการแต่ก็ยังไปตรวจอยู่เหมือนเดิมย่งเขาตรวจอยู่ถามว่ายังรับราชการอยู่ไหมไม่แล้วแต่เป็นหมอมันควบคู่ไปได้ จนถึงจุดหนึ่งที่มันไปไม่ได้แล้วมันถึงจุดที่ต้องเลือกคือณนะตอนนี้ระเบียบวินัยมันค่อนข้างที่จะเข้มงวดถ้าเกิดว่ายังอยู่อย่างนี้เราสร้างความเดือดร้อนแน่นอนทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นทางราชการเจ้านายก็เริ่มแบบกองคราวนี้เราจะบอกเขาได้ไงล่ะว่าละคอยมันถ่ายอยู่ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็โอเคถึงที่สุดแล้วก็ต้องลาออกทําไมเลือกที่จะลาออกไม่เลือกที่จะอยู่ในราชการแล้วหยุดเป็นนักแสดง เพราะตอนนั้นยังถ่ายละครไม่จบแล้วถามว่ารักอาชีพนักสแสดงไหมรักการเป็นนักสแสดงถ้าเกิดลาออกมาแล้วเรายังเป็นหมอได้ไหมก็ยังเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนตอนนั้นที่เราเป็นหมอแล้วเป็นนักสแสดงด้วยตอนนั้นยังบาลานได้อยู่เพราะว่าเราจัดเป็นตารางเวรอยู่เราเข้าเวรเมื่อไหร่เราสามารถล็อกเวลาได้ ถ้าเกิดเสร็จงานหลักไปกองถ่ายไปได้ทำว่าทุกวันนี้เป็นแบบนั้นได้ไหมได้แต่ว่าระเบียบข้ออื่นๆเราทําไม่ได้มันมีระเบียบข้อย่อยต่างๆอีกหลายอย่างขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ